วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่โจจะมาโชว์ออกกำลังกาย3ท่าที่โจใช้อยู่ประจำในการออกกล้ามหน้าท้องนะก็ไม่รู้ว่าแต่ท่าชื่ออะไรอ่ะแต่นี้ท่าแรกให้ยกเบาะขึ้นมาประมาณ45องศานะนอนลงไปเกาะไว้แล้วก็ยกเข่าขึ้นมาให้ถึงประมาณหน้าอกแล้วก็ยืดขาออกไปง่ายๆเลยตอนยกเข่าขึ้นมาให้หายใจออกแล้วก็เกร็งหน้าท้องพอยืดขาออกไปให้หายใจเข้าท่านี้จะออก3เซตนะแล้วก็เซตละ12ครั้งก็ออกเซตแรกเซตก็พักแป๊บนึงพอรู้สึกพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกเริ่มออกเซตที่2เซตที่3ได้เลยตอนนี้จะกับวิดีโอนะเราจะได้ไปท่าต่อไปเร็วๆเลยคือไม่อยากจะตัดวิดีโอออกคืออยากให้เห็นภาพรวมว่าตอนเวลาจะออกกำลังกายจะออกยังไงแล้วก็จะทำอะไรระหว่างที่พักระหว่างเสร็จโอเคเสร็จแล้ว เรามาเริ่มท่าที่2กันเลยก็โดยจะปรับเบาะลงเหมือนเดิมให้ขนาดกับพื้นแล้วก็จะสังเกตว่าโดยจะเหลือเบาะอันเล็กนี่ไว้ปล่อยให้มันตั้งเหมือนเดิมก็แล้วแต่ว่าเราจะปล่อยให้มันตั้งสูงเท่าไหร่นะปรับแล้วแต่ชอบเลยก็พักแป๊บนึงเหนื่อยโจไม่ค่อยได้ออกกล้ามหน้าท้องหรอกโจไม่ชอบไม่ชอบออกแทบไม่ได้ออกเลยก็พอมาออกก็จะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงเสร็จแล้วก็เริ่มเลยก็คือเอ็นตัวไปด้านหลังแล้วก็ให้มือเราเกาะไว้ด้านหลังเกาะไว้ที่เบาะด้านหลังเพื่อการทรงตัวนะแล้วก็ยกเข่าขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ยกไปด้านซ้ายด้านขวาแล้วแต่เลยว่าเราจะเริ่มด้านไหนก่อนก็พอยกไปซ้ายให้นับ1กลับมาขวานับ1ก็คือพอยกไปซ้าย1ขวา1พอกลับมาซ้ายก็เป็น2ขวา2ซ้าย3ขวา3ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ10ครั้งท่านี้จะออก3เซตเหมือนเดิมก็พอออกเสร็จก็พักพอรู้สึกพร้อมเมื่อไหร่ก็เริ่มออกเซตที่2กับเซตที่3ได้เลยThank you.
ก็ท่าที่3ท่านี้ก็จะเป็นนั่งเหมือนท่าที่2เป๊ะเลยก็คือเอ็นตัวไปด้านหลังแล้วก็เอามือประคองไว้แล้วก็ยกเข่าขึ้นลงขึ้นลงมาท่าที่1ท่านี้จะจำไม่ได้ว่าโจยกกี่ครั้งแต่น่าจะประมาณ12ครั้งก็เหมือนเดิมพอยกเข่าขึ้นพอยกเข่าขึ้นให้หายใจออกแล้วก็เกรงหน้าท้องพอยกขาออกก็ให้หายใจเข่าก็นี่เดี๋ยวโจจะนั่งให้ดูว่าโจนั่งยังไงคือโจท่านี้โจจะชอบนั่งหันหน้ามาด้านข้างไม่นั่งขนาดกับเก้าอี้ไม่นั่งหันหน้าเขาเรียกว่าอะไรไม่นั่งหันหน้าไปทางเดียวกับเก้าอี้ก็คือนั่งแบบนี้แล้วก็ยกเข่าขึ้นลงขึ้นลงก็นั่นแหละก็คือยกเสร็จพักแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ออกเซตที่2เซตที่3ต่อได้เลยคลิปนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละ3ท่าก็ลองเอาไปใช้กันดูได้ผลหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าได้ผลยังไงก็เอามาบอกกันด้วยจริงๆแล้วมันมีอีก3ท่าที่โจใช้ประจำตอนที่โจเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆก็เดี๋ยวไว้ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันก็อย่าลืมเอาไปลองทำกันดูบาย